การประมูลนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับนานพอสมควรครับซึ่งเราเตรียมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเตรียมในเรื่องของการเงินนะครับเตรียมในเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะเตรียมพอร์ตโฟลิโอในการประมูลครั้งนี้นะครับเราเชื่อว่าการที่ปตท.สผ.ดำเนินการนะครับในอ่าวไทยมามากกว่า25ปีนะครับโดยเฉพาะยิ่งกรณีของโครงการมงกตนะครับเรามีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความพร้อมมีประสิทธิภาพนะครับสามารถลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้นะครับแล้วก็เชื่อว่าจากประสบการณ์ตัวนี้เองเนี่ยก็จะสามารถให้เกิดความมั่นใจกับประเทศด้วยว่าก๊าซจากแหล่งที่เราผลิตเนี่ยจะมีความต่อเนื่องตามความต้องการของประเทศนะครับแล้วก็ในรูปของต้นทุนหรือประสิทธิภาพของการแข่งขันเราก็มีความเชื่อว่าบริษัทโปรโซของเราหรือข้อเสนอของเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์ที่สุดกับประเทศนะครับก็นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดในสัมปทานที่จะต้องมามีการบิดแข่งแล้วเนี่ยจากการที่ปตท.สผ.เองก็เป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจนะครับรัฐเองก็เป็นผู้ถือหุ้นส่วนหนึ่งนะครับรัฐเองก็ได้ประโยชน์ในส่วนนั้นในฐานะผู้ถือหุ้นของเราด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของความต่อเนื่องของการเข้าไปดำเนินการในโครงการแหล่งก๊าซในอ่าวไทยนะครับจากเบสตัวนี้เองก็จะสามารถทำให้ปตท.สผ.มีความเข้มแข็งและมีสามารถดำเนินการเพื่อต่อยอดในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองหรือจะเป็นการลงทุนในต่างประเทศทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานนะครับในเรื่องของการบิดตรงนี้นะครับปตท.สผ.บิดทั้งสองสัมปทานนะครับส่วนรายละเอียดของการบิดเนี่ยผมขออนุญาตให้คุณมนตรีนะครับซึ่งเป็น Executive Vice President ซึ่งดูแลทางด้านกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจช่วยชี้แจงเรื่องการประมูลในครั้งนี้นะครับครับขอบคุณท่านเจโยครับสวัสดีครับสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็ตามที่ทราบวันนี้เป็นวันที่เรายื่นประมูลนะครับเรายื่นประมูลทั้งสองแปลงนะครับผมขอใช้คำว่าแปลง G1 กับ G2 นะครับครับแปลง G1 เนี่ยนะครับเรามีการยื่นประมูลร่วมกับผู้ร่วมลงทุนกับเรานะครับในสัดส่วนของเราเองเป็นผู้ดำเนินการ 60% นะครับแล้วก็ผู้ร่วมประมูลกับเราคือบริษัทมูกาดาร่านะครับถึงสัดส่วน 40% นะครับสำหรับแบรนด์ G2 นะครับเรายื่นประมูลเอง 100% นะครับก็คือขอการนี้ชี้แจงกับสื่อมวลชนทุกท่านเรื่องเงื่อนไขในการยื่นประมูลนะครับเอกสารที่ใช้ในการยื่นประมูลจะประกอบด้วยหลายซองนะครับซองแรกก็คือคำขอและคำขอสิทธิ์ตามมาด้วยคุณสมบัติของผู้ที่ประมูลตามมาตรา24นะครับของกฎหมายพิโตรเลียมอาจจะเข้าใจก็จะมีซองประกอบหลักๆที่ทางกรมเชื้อเพลิงทางภาครัฐจะใช้ในการพิจารณานะครับเพื่อจะตัดสินว่าใครเป็นผู้ชนะประมูลจะประกอบด้วย3ซองนะครับซองแรกก็เป็นข้อมูลทางด้านเทคนิคนะครับเป็นข้อเสนอทางด้านเทคนิคนะครับซองที่2จะเป็นข้อเสนอนะเกี่ยวกับการให้รัฐมีสัดส่วนที่อาจจะร่วมลงทุนตามหน่วยงานของรัฐที่รัฐมองเป็นความเหมาะสมในสัดส่วนที่ใช้คำว่า state participation 25% นะครับซึ่งปตท.ตามที่สื่อรวมเรียนไปว่าเราเองก็พิจารณาตัวเองว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งก็มีความพร้อมตรงนี้นะครับส่วนซองสุดท้ายก็เป็นบทตอบแทนนะครับเงื่อนไขในการประมูลซึ่งจะประกอบด้วยสัดส่วนที่เราจะต้องแบ่งผลประโยชน์ให้รับนะครับรวมกับราคานะครับราคาที่จะสะท้อนถึงราคาแก๊สนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารทั้งหมดนะครับที่ยื่นในการประมูลวันนี้นะครับในทั้งสองแบบในสัดส่วน 25% นะคะสผ.ก็คือเสนอตัวเองเลยไม่ได้เสนอหน่วยงานรัฐอื่นๆเข้ามาร่วมถือหุ้นใช่ไหมคะอย่างที่ผมเคยชี้แจงเป็นครั้งหนึ่งนะครับเราเองปตท.สผ.โดยนิยามเนี่ยเราเป็นหน่วยงานรัฐแต่ผู้ที่จะ
ตัดสินใจว่าใครเป็นหน่วยงานของรัฐผมต้องขึ้นกับรัฐนะครับขึ้นอยู่กับทางกระทรวงนะครับทั้งสองแปลงเลยทั้งสองแปลงเลยใช่ไหมคะที่เราในสัดส่วน 25% นะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขครับเงื่อนไขที่รัฐกำหนดไว้ว่าถ้าจะสามารถผ่านการประมูลจะต้องเสนอให้หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมประมูลคือในฐานะที่เราครับขอไปนะครับถามว่าทำไมเราไม่ได้ร่วมกับเชฟรอนเรามีการเจรจากับเชฟรอนมาก่อนนั้นก็อันนี้คือตามที่ทราบนะครับเราก็ร่วมลงทุนกับเป็นผู้ร่วมลงทุนกับเชฟรอนในแบงก์จีนซึ่งเป็นประเทศจีนนะครับซึ่งสัดส่วนการลงทุนตอนนั้นเราสัดส่วนที่น้อยนะครับการเจรจาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนกับเชฟรอนเงื่อนไขอื่นๆนะครับที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรานะครับมันเป็นการเจรจาที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะครับเราก็เลยตัดสินใจในการที่ยื่นตัวเองในแบงก์จีนนะครับซึ่งในขณะที่เราเรียนรู้เองก็มีผู้สนใจที่จะมาร่วมลงกับเราตามที่ผมแจ้งไปแล้วนะครับก็ได้บริษัทบูรณะมายื่นสัดส่วนเป็น 40% นะครับแต่เราจะเป็นผู้ดำเนินการในแบงก์จีนโดยสัดส่วนคนละ 60% การเจรจาไม่ประสบกับประเด็นตามที่เราตั้งใจไว้มันหาข้อสรุปไม่ได้เหตุผลที่พันธมิตรเราถอนนะคะโททาวไม่เข้าร่วมการประมูลทั้งสองแหล่งในครั้งนี้เพราะอะไรคงตอบแทนไม่ได้ครับตอบแทนไม่ได้ถึงเมื่อกี้ที่บอกว่าเราก็มีการเตรียมเรื่องของเงินทุนอะไรในการประมูลตรงนี้เรามีเงินเราคาดว่าเราจะใช้เงินในการประมูลประมาณเท่าไหร่ตัวเรื่องของการลงทุนนี้ผมขออนุญาตยังไม่ชี้แจงผมบอกว่าณวันนี้ปตท.มีความพร้อมทางด้านการเงินผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับที่จะเข้าไปดำเนินการทั้งสองแปลงในฐานะที่สผ.เป็นผู้ประกอบการรายจริงด้วยในการเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยคิดว่าจะให้ต้นทุนประโยชน์ของเราเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคงต้องรอผลการประมูลออกมาก่อนเพราะมันคงขึ้นกับพารามิเตอร์ต่างๆที่กำหนดไว้แต่ก็เชื่อว่าน่าจะให้ประโยชน์กับประเทศได้ดีที่สุดครับในแง่ของเราค่ะในแง่ของเราก็ต้องมีผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมครับเพิ่มหรือน้อยจากครั้งที่แล้วหรืออะไรนะคะดูจากระบบที่เปลี่ยนไปก็คงจะน้อยกว่าเดิมคงจะน้อยกว่าเดิมครับหมายถึงต้นทุนหรือว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์ต้นทุนเนี่ยเราเชื่อว่าเราต้องทำต้นทุนให้ดีขึ้นถือว่าต้นทุนนะครับหลังจากที่จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็คงจะต้องมีความพยายามในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถประมูลได้ทั้งสองแปลงเนี่ยก็อาจจะมีซินเนอร์จี้ร่วมกันทำไมทางบูมาดาร่าถึงไม่มาสนใจที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรในแหล่งของบงกตนะคะแปลงบงกตเป็นเพราะเราไม่ชวนเขาหรือว่าเขาไม่สนใจเองอะคะต้องให้ไปถามบุคคลนะครับเรามีการชวนไหมคะเราชักชวนเขาด้วยไหมคะซึ่งต้องเรียนว่าเดิมทีไม่ได้ชวนไม่ชวนเขาโดนคนเดียวถ้าชนะการประมูลเนี่ยจะลงมีเงินเตรียมพร้อมที่จะพัฒนาอะไรพอไหมครับที่จะต้องเปิดให้มีผู้ถือหุ้นในไทยหรือโดยปกติเนี่ยมันมีเงื่อนไขในการบิดครั้งนี้นะครับซึ่งคุณมนตรีช่วยผมนะครับแต่ว่าโอกาสของการที่จะมีผู้ลงทุนภายหลังเนี่ยมันเปิดกว้างอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่นิดนึงซึ่งเดี๋ยวคุณมนตรีจะเล่าเรื่องนี้นะครับในเงื่อนไขของการประมูลนะครับหลังจากที่ลงนาม PSC แล้วนะครับ1ปีหลังจาก PSC หรือระยะวันจะเริ่มนะครับเราไม่สามารถที่จะหาผู้ลงทุนได้นะครับคือซึ่งก็ตามที่ซีอีโอเรียนไว้ว่าวันนี้ฟอร์มสภาพที่พร้อมนะครับในด้านการเงินศักยภาพเราเองนะครับและการดำเนินการที่เราทำอยู่ในเราไปมาร่วมมากกว่าที่ยี่สิบปีนะครับเรามีความพร้อมซึ่งมีในทางคุณมงคลธรรมยืนยันความพร้อมนะครับในการดำเนินการนะเพราะนั้นตามหลักการของ PSC เนี่ยทำได้1ปีหลังจากที่ PSC ลงนามแล้วนะครับผมขออนุญาตเมื่อกี้ที่คำถามถึงบูมาร่านะครับบูมาร่าเองก็เป็นบริษัทที่มาจากตะวันออกกลางนะครับมาจากประเทศยูเอซึ่ง
ก็เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเป็นรัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับบุรีรัมย์เข้ามาทำงานในเมืองไทยเรามาแล้วนะครับเป็นผู้ดำเนินการผลิตแหล่งน้ำมันนะครับในอ่าวไทยซึ่งอยู่ใกล้ๆกับประเทศจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยของเราในจีนเนี่ยมันลดข้อสังเกตได้นะครับทุกวันนี้เขาผลิตน้ำมันอยู่ใน3-4แหล่งประมาณ30,000บาร์เรลต่อวันครับก็เป็นข้อมูลที่ลดการขออนุญาตให้ทางคุณพงศธรช่วยชี้แจงการเกิดความพร้อมในกรณีที่เราชนะนะครับเพราะว่าเราได้เรียนความพร้อมนี้มานานพอสมควรครับก็ในส่วนของการเตรียมงานที่จะสารเพื่อให้มีความต่อเนื่องนะครับในการซัพพลายแก๊สให้กับประเทศเนี่ยก็ในส่วนของ T2 ก่อนนะครับในส่วนของ T2 เราเป็นผู้ดำเนินการเองจริงๆเรามีแผนงานพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะสร้างความมั่นใจว่าการส่งแก๊สจะไม่ถูกจะมีการต่อเนื่องในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราเป็นผู้ชนะในส่วน G2 มันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ G1 เนี่ยเราก็มีแผนรองรับไปแล้วว่าถ้าเราเป็นผู้ชนะเนี่ยเราก็จะประสานกับทางกรมเชื้อพันธุ์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ทางผู้ดำเนินการเจ้าเดิมรายเดิมนะครับซึ่งมันมีขั้นตอนของการที่ต้องสร้างความร่วมมือกันอยู่แล้วที่จะทำให้การโอนถ่ายเนี่ยมันไม่ขาดตอนนะครับก็อยากให้มั่นใจนะครับช่วง25ปีที่เราเป็นผู้ดำเนินการในวงกฎมานี้ก็เราก็สร้างความเติบโตของโครงการได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเราชนะทั้งสองแปลงเราก็พร้อมที่จะหาซินเนอร์จีนะครับในการที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมใช้ซัพพลายร่วมซึ่งจะทำให้ต้นทุนของการดำเนินการเนี่ยน่าจะลดลงได้อย่างเด่นชัดทางโททาเขาให้เขาให้เหตุผลอะไรไหมคะตอนที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่ได้มาร่วมประมูลกับเราอะค่ะเขาให้เหตุผลว่าอะไรอยากให้ถามทางโททาเลยไม่เจอไม่ได้เจอเลยเขาให้เหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการร่วมมือกันมาโดยตลอดนะคะที่สุดความร่วมมือนี้ก็จะทำให้เราไม่สามารถไปตอบแทนเพราะไปคำว่าตอบแทนคือ answer แทนเป็นคำตอบแทนไม่ได้เพราะว่าข้อตกลงกันก็อย่างภาระในการรับผิดชอบเรื่องรื้อถอนหลังสิ้นสุดสัมปทานของตัวชาวจะยังมีอยู่ไหมครับก็ตามเงื่อนไขที่